ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านเลิฟลี่สกุลาค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่แตงกวาจะพาทุกคนมาดูความลับของลูกสมุนยากุซ่าคนนี้และเขาคนนี้เป็นคนที่อยู่ติดกับท่อนไม้อันนี้นั่นเองนะคะหารู้ไหมว่าเขามีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก่อนอื่นนะคะพี่แตงกวาขอเซฟตี้ตัวเองนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเราใช้วิธีการนี้เราจะไม่โดนฝ่ายที่เป็นศัตรูทำร้ายได้เลยนะคะอันนี้เคยสอนไปแล้วมันคือการใช้บอร์ดสีเขียวแล้วกดไปที่คำว่ามิลเลอร์นั่นเองเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราทำการกด Attack หรือจู่โจมเลยนี่เป็นไงซัดไปหนึ่งหมัดปรากฏว่าเขาทำอะไรคะเขาว่ายน้ำว้าวบางทีก่อนที่จะมาอยู่แก๊งเนี้ยพ่อหนุ่มคนนี้อาจจะเคยเป็นนักแข่งว่ายน้ำมาราธอนมาก่อนก็ได้นะคะว้าวดูสิคะทุกคนเป็นการว่ายน้ำด้วยจิตวิญญาณเลยค่ะขนาดไม่มีน้ำให้ว่ายนะเนี่ยหรือไม่นะบางทีพ่อหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นลูกของนางเงือกก็เป็นได้มาเดี๋ยวขอดูหน้าชัดๆหน่อยเลื่อนๆขึ้นไปนี่มีรอยกากบาทด้วยค่ะเอ๊ะทำไมเห็นแล้วนึกถึงปลาซาบะหรือว่าจะหิวกันนะและนี่ก็คือความลับของพ่อหนุ่มหน้าบากคนนี้นะคาดว่าเขาก็จะว่ายน้ำตามเราไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นแหละแหมเรียกได้ว่าว่ายบกกันเลยทีเดียวนะคะพ่อหนุ่มคนนี้เอาละค่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะคะสำหรับใครที่มีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเกมสกุละก็อย่าลืมคอมเมนต์นำมาแบ่งปันกันเยอะๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กับหมู่บ้านเลิฟลี่สกุละกันด้วยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย